กลับมาช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกรณีที่คุณกรจาติกะอวนิชนะครับประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์ Facebook ว่าเตรียมไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่ปตท.ไปซื้อหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าโกลนะครับรวมถึงมีการขยายสาขาของกาแฟอเมซอนออกไปนอกพื้นที่ปั๊มปตท.ไปแข่งกับกาแฟเจ้าอื่นซึ่งคุณกรมองว่าทั้ง2เรื่องนี้ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับคุณกรจาติกะวนิชอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้สวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณกรครับสรุปแล้วจะไปยื่นเรื่องในวันไหนฮะสรุปหรือยังครับวันน่าจะภายใน1อาทิตย์ข้างหน้าเลยครับในระบบวันที่นัดหมายกับท่านนายกแต่ว่าจริงๆส่วนที่ควรจะยื่นก่อนเลยก็คือยื่นกับคณะกรรมการพลังงานกกพ.นะครับที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของบริษัทผลิตไฟฟ้าที่ชื่อว่าโกลนะครับโดยปตท.ค่ะคุณกรงั้นถามหน่อยเนื่องจากคุณกรแยกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นเรื่องแรกที่ปตท.ให้บริษัทลูกคือ GPSC ไปซื้อโกลคุณกรมองว่าตรงเนี้ยขัดกับการจัดตั้งปตท.ยังไงคะมันมีอยู่3ประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าที่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมครับคือผมนี่เป็นคนที่เชื่อเรื่องของความสำคัญของการแข่งขันมาโดยตลอดว่าเป็นวิธีที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่ดีที่สุดนะครับจะสังเกตว่าวงการไหนมีการแข่งขันนั้นวงการนั้นประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะมักจะได้รับการคุ้มครองจะได้รับประโยชน์นะครับครับคราวนี้ประเด็นในมุมนี้เนี่ยเกี่ยวกับปตท.ที่จะเข้าไปทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าเนี่ยผมมองมีปัญหาในหลักการสำคัญก็คือปตท.เป็นนักวิสาหกิจที่ได้มีสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ค้าก๊าซแต่ผู้เดียวครับนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซทุกโรงในประเทศไทยต้องซื้อไฟฟ้าจากปตท.นะครับรวมถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซของโกลด้วยครับอันนี้มันก็เห็นปัญหาแล้วนะครับว่าในเมื่อคุณขายก๊าซอยู่คนเดียวแล้วก็คุณไปทำธุรกิจแข่งกับลูกค้าคนอื่นที่ต้องซื้อก๊าซจากคุณเนี่ยมันจะแฟร์ไหมครับแล้วมันจะมีผลยังไงต่อการแข่งขันในอนาคตค่ะผมไม่ต้องขยายความมากนะครับผมว่าพูดแค่นี้ก็น่าจะชัดเจนนะหรือถ้ายังนึกภาพไม่ค่อยออกลองเปรียบเทียบดูนะครับค่ะว่าสมมติการท่าอากาศยานประกาศว่าจะไปตั้งบริษัทสายการบินของตนเองแข่งกับสายการบินอื่นเนี่ยครับเราคิดว่าเหมาะสมไหมเราก็อาจจะมองว่าเอ้ยหนึ่งไม่ใช่เรื่องการท่ามีหน้าที่ชัดเจนมีภารกิจชัดเจนในฐานะวิสาหกิจให้บริหารท่าอากาศยานบริหารสนามบินก็ทำตรงนั้นให้มันดีนะส่วนคุณไปเปิดสายการบินแข่งกับคนอื่นเขาเนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่เสียเปรียบคุณแย่เพราะว่าคุณสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมได้กำหนดเรื่องของพื้นที่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของสายการบินของคุณได้และอื่นๆครับชั้นใดชั้นนั้นครับกับปตท.มีภารกิจชัดเจนในการดูแลเรื่องของความมั่นคงพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องปิโตรเคมครับครับมันไม่เรื่องของผลิตไฟฟ้าเขาปล่อยคนอื่นเขาทำไปแล้วก็โดยเฉพาะเราก็มีรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับค่ะทำไมต้องมีปตท.ลงไปทำด้วยอีกเจ้าหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคุณกรมองว่าทางออกของเรื่องนี้เนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบไหนฮะทาง GPSC ควรที่จะขายหุ้นในโกลทิ้งไหมครับเขายังไม่ได้ซื้อครับค่ะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปยื่นกับกกพ.เพราะว่าก่อนที่จะซื้อได้กกพ.ต้องอนุมัติก่อนซึ่งกกพ.ก็มีหน้าที่ในการพิจารณาผลต่อการแข่งขันผลในภาพกว้างนะครับต่ออุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าโดยรวมนะครับก็เลยยื่นมุมมองของท่านเราให้กกพ.พิจารณาเพิ่มเติมค่ะคุณกรเนื่องจากว่าปตท.เขาทำธุรกิจโรงไฟฟ้าผ่านบริษัทลูก GPSC อยู่แล้วแล้ว GPSC เนี่ยก็เป็นลูกค้าหนึ่งของโกลดังนั้นเนี่ยคือถ้าดูจากมุมมองนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เขาดำเนินอยู่แล้วหรือเปล่าคะมันกินรวบไปอยู่แล้วมันเป็นธุรกิจที่เขาไม่ควรที่จะดำเนินมาตั้งแต่แรกครับค่ะแสดงว่าการจัดตั้งบริษัทลูกของปตท.อย่าง GPSC ก็ไม่ถูกต้องสิคะ
สำหรับผมผมมองว่าไม่สมควรตั้งแต่แรกใช่ครับอืมค่ะนี่ถึงขั้นจะต้องไปพูดถึงบริษัท GPSC ด้วยหรือเปล่าคะทำธุรกิจที่อาจจะคือสมัยเอางี้ดีกว่าค่ะสมัยที่สมมตินะครับเขามีโรงไฟฟ้าขนาดย่อยเพื่อที่จะปั่นไฟให้กับอุตสาหกรรมของเขาเองค่ะนะผมมองว่าโอเคยังอาจจะพอเพียงพอรับได้เพราะว่าไม่ได้ไปแข่งกับคนอื่นครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์การเข้ามาซื้อโกลเนี่ยมันเป็นการประกาศตนชัดเจนว่าจากนี้ไปจะเข้ามาทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าแข่งกับคนอื่นแล้วค่ะนะครับมันเหมือนกับกรณีร้านกาแฟครับนะครับที่สมัยที่ปตท.มีอเมซอนตามปั๊มน้ำมันเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกโอเครับได้ครับนะครับมันอาจจะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของปตท.แต่ว่ามันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะนะแต่ระยะหลังเนี่ยประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อปตท.เริ่มมียุทธศาสตร์การขยายอเมซอนออกไปทั่วประเทศนอกปั๊มครับแล้วก็เริ่มไปแข่งกับร้านเล็กร้านน้อยของชาวบ้านเขาโดยตรงตรงนี้ก็เลยจริงควรจะต้องมีคำถามละว่าเอ๊ะมันแฟร์กับคนอื่นเขาไหมปตท.บริษัทยักษ์ใหญ่กาแฟอเมซอนมีความได้เปรียบมหาศาลเพราะว่ามีฐานกำลังรายได้การสร้างแบรนด์จากการมีสาขาได้ทุกปั๊มของปตท.ทุกประเทศซึ่งทั้งหมดนี่ที่มาเริ่มต้นเลยก็คือเป็นเพราะสิทธิพิเศษในฐานะเป็นนักวิชาการกิจของปตท.ครับคุณกรณ์เนื่องจากการใช้สิทธิพิเศษที่ประชาชนมอบให้ในฐานะวิชาการกิจเนี่ยสุดท้ายแล้วมาทำธุรกิจแข่งกับประชาชนเองแบบนี้เนี่ยมันดีไหมคุณกรณ์ขอเปรียบเทียบนะคะเนื่องจากว่าบริษัทพลังงานอย่างปตท.เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจแบงก์ก็มีรัฐวิสาหกิจอย่าง KTB ก็แข่งกับเอกชนมันต่างยังไงคะเนี่ยดีครับที่ตั้งคำถามนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องอันดับแรกนะครับคงเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องพิจารณาว่ามันต่างกันไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่ผมอ้างอิงเนี่ยมันเขียนไว้ค่อนข้างชัดนะครับมาตรา75ว่ารัฐห้ามทำธุรกิจแข่งกับเอกชนจบค่ะนะครับเพราะนั้นจะตีความเหมือนที่คุณหยิบยกขึ้นมาก็ได้ว่าเอ๊ะนั่นก็แข่งเหมือนกันหรือกับบินไทยก็แข่งกับแอร์เอเชียกับนกแอร์นะครับหรือแม้แต่อะไรดีธนาคารสงเคราะห์ก็แข่งกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆในการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านนะเพราะนั้นประเด็นแรกคือมันขึ้นอยู่กับตีความจะตีว่าห้ามแข่งเลยก็หมายความว่าระวิสาหกิจที่แข่งอยู่ต้องแปรรูปหมดนะครับก็เป็นไปได้ก็อันนั้นขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีความต่างในการตีความได้นะครับยกตัวอย่างในกรณีของกรุงไทยถ้าสมมตินะครับเราตีความว่าแล้ววิสาหกิจที่เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีเอกชนมาแข่งด้วยถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นการตัดสินใจของเอกชนรู้ว่ามีทักษะวิสาหกิจทำอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการต่อไปอันนี้การบินไทยก็จะไม่เข้าเกณฑ์นะครับว่าผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าการบินไทยมีมาก่อนอยู่แล้วหรือถ้ามีการตีความว่าเป็นวิสาหกิจที่มีบทบาทในการสร้างความสมดุลในการแข่งขันคือเพื่อพูดง่ายๆคือช่วยให้ประชาชนช่วยให้เอกชนเขาไม่เอาเปรียบประชาชนนะครับกรุงไทยอย่างน้อยในอดีตก็อาจจะเข้าเกณฑ์เพราะกรุงไทยก็เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยรัฐในการที่จะคุมเรื่องค่าธรรมเนียมบ้างอัตราดอกเบี้ยบ้างนะครับและที่สำคัญคือกรุงไทยไม่ได้มีอำนาจเหนือตลาดคือส่วนแบ่งตลาดมีไม่ได้เยอะนะครับมันมีความต่างกับปตท.ที่มีอำนาจผูกขาดเลยในอุตสาหกรรมแก๊สหรือจะมองว่าธุรกิจที่ใดที่เคยทำธุรกิจมาก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พูดถึงเรื่องนี้น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี40นะครับก็ยกเว้นให้เพียงแต่ยากว่าอย่าไปเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆที่ไปแข่งกับเอกชนเขาครับก็สุดแล้วแต่การตีความค่ะเพราะนั้นเราก็คงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายที่เขียนไว้เนี่ยเจตนาคืออะไรครับซึ่งอย่างมันอย่างที่ว่าครับมันเขียนไว้ตั้งแต่ปี40มันเขียนไว้ชัดมากค่ะครับแต่ก็อย่างที่คุณว่าก็ถูกครับมันก็มันก็ดูเหมือนมีการแข่งขันใช่ค่ะโดยรัฐวิสาหกิจเอกชนอยู่ทั่วไปค่ะผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราเองเนี่ยควรที่จะมาถกกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากเห็นบทบาทรัฐวิสาหกิจทำอะไรครับค่ะนะครับซึ่ง
ถ้าย้อนกลับไปถามประเด็นคำถามในเชิงหลักการที่สำคัญที่สุดคำถามนี้เนี่ยผมก็จะตอบว่าส่วนตัวนะครับภาควิสาหกิจมีหน้าที่ให้บริการประชาชนในเรื่องที่จำเป็นที่เอกชนไม่สามารถที่จะให้บริการได้อ๋อค่ะครับนั่นแสดงว่าครับนั่นแสดงว่าหากยื่นเรื่องเกี่ยวข้องกับปตท.ไปในครั้งนี้เนี่ยคุณกรคิดว่าเรื่องเนี่ยน่าจะขยายไปยังธุรกิจอื่นด้วยที่รัฐวิสาหกิจเขาลงมาแข่งเอกชนถูกไหมครับสำหรับผมมองอย่างนั้นแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเขาท่านจะว่ายังไงครับคุณกรถามหน่อยเนื่องจากว่าบริษัทต่างๆที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้อยู่ในตลาดหุ้นมันก็จะมีส่วนผู้เกี่ยวข้องแชร์โฮลเดอร์เยอะมากถ้ามันมีเรื่องไปถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วอย่างนี้คนที่เข้าถือตลาดหุ้นแล้วจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหานะครับเพราะว่าอย่างกรณีผู้ถือหุ้นปตท.ตอนที่ปตท.เข้าตลาดเนี่ยพันธกิจของปตท.เขาก็ระบุไว้ชัดอยู่แล้วในสื่อชี้ชวนว่าเขาทำธุรกิจอะไรซึ่งแน่นอนไม่ได้มีการพูดถึงธุรกิจกาแฟเพราะนั้นปตท.มีหน้าที่ทำอะไรตามกฎหมายมีหน้าที่ทำอะไรตามข้อบังคับของบริษัทก็ทำเรื่องนั้นต่อไปครับนะครับซึ่งมูลค่าและรายได้ส่วนใหญ่ในกรณีของปตท.ก็คือมาจากธุรกิจหลักของเขาอยู่แล้วนะครับมันเพียงแต่หลักการที่สำคัญตรงนี้เนี่ยนั่นเองว่าเราควรที่จะปล่อยให้รัฐวิสาหกิจนะครับมีสิทธิ์ที่จะทำธุรกิจอะไรก็ได้หรือเปล่าผมพูดอย่างนี้เลยครับค่ะซึ่งถามว่าทำกาแฟเมซอนแล้วคนแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ผมก็ซื้อดื่มอยู่ทุกวันนะครับคือแต่นั่นมันคือเป็นอีกประเด็นหนึ่งถามว่าแฮปปี้ไหมมีแบรนด์กาแฟเป็นของคนไทยผมก็แฮปปี้นะครับแต่เราควรจะเปิดพื้นที่ให้การสร้างแบรนด์นั้นมันเป็นการสร้างโดยประชาชนคนอื่นหรือเปล่าหรือควรจะต้องเป็นต้องวิสาหกิจอันนั้นก็เป็นคำถามแต่แน่นอนพอรัฐวิสาหกิจมาอย่างนี้เนี่ยคนอื่นมันเกิดยากครับค่ะคุณกรถ้าเกิดปตท.อ้างว่าอย่างเช่นกรณีของ GPSC ที่เขาจะไปซื้อโกลเนี่ยมันเกิดเซเนจี้เขาจะไปลงทุนในต่างประเทศได้ใหญ่แล้วไปกินที่ใหญ่กว่าจะดีกว่าหรือว่ากาแฟอเมซอนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ PTTOR เท่านั้นไม่ได้เป็นรายได้หลักอันนี้จะมองยังไงคะก็ไม่ได้เสียงครับว่าไม่ใช่รายได้หลักค่ะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญเท่าไหร่การที่รวบบ้านเถอะใช่ไหมครับแล้วก็การที่ปตท.จะไปแข่งต่างประเทศผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีโกลพอดีเจรจาแล้วได้ดีลนี้พอดีลงตัวซึ่งก็ต้องบอกว่ามันใครๆในวงการเขาก็เห็นว่าซื้อแพงมากนะครับครับคือราคามันควรน่าไปควรอยู่ในระดับประมาณ50-60บาทแต่ว่าราคาเสนอซื้อประมาณ95แต่นั่นก็เป็นเรื่องทางธุรกิจของเขาผมไม่ได้เข้าไปยุ่งในประเด็นนั้นครับเพียงแต่ว่าในราคานี้นี่คือผมคิดว่าเจ้าของหุ้นโกก็แฮปปี้ที่จะขายแน่นอนค่ะแล้วค่ะเพราะนั้นอย่างว่าครับอย่าไปคือประเด็นสีย่อยมันมีเยอะใช่แต่ประเด็นสำคัญหลักสำคัญเนี่ยก็คือเราอยากให้รัฐวิสาหกิจทำอะไรเราอยากที่จะเปิดเสรีให้รัฐวิสาหกิจทำอะไรก็ได้หรือเปล่าครับซึ่งสำหรับผมมองว่าไม่ใช่รัฐวิสาหกิจมีพันธกิจที่ชัดเจนทำเรื่องนั้นให้ได้เต็มที่ผมช่วยสนับสนุนเต็มที่ทุกวิถีทางที่ทำได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ใช้ฐานอำนาจของตนเองเนี่ยมาขยายสายทำธุรกิจที่ในบางกรณีเนี่ยไปกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของชาวบ้านเขาค่ะนี่มองได้อีกมุมนะคะคุณกรอาจจะมองว่าเราต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วมั้งหรือเปล่าคะเนี่ยคือมันคาราคาซังมาหลายรอบสำหรับเรื่องนี้นะคะคือสำหรับผมระดับแรกนะครับผมดีที่คำถามออกมาแนวนั้นถ้าถามไปอีกแนวนึงที่บางคนเสนอว่าควรจะเอาแล้ววิสาหกิจที่แปรรูปกลับคืนมาให้หมดหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะว่าผมคิดว่าเราได้เห็นนะครับว่าการแปรรูปถึงแม้ว่าเป็นการแปรรูปบางส่วนที่เขาเรียกว่า partial privatize แต่ก็คือไม่ได้ขายหุ้นทั้งหมดของปตท.เนี่ยมันก็ส่งผลในทางบวกกับความโปร่งใสกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของปตท.จนทำให้ปตท.ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่คนชื่นชมกันไปโดยทั่วนะครับเพราะนั้นการเอากลับคืนมาให้อยู่ภายใต้อำนาจการเมือง 100% นี่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลบวกแน่นอนครับแต่ถามว่าควรจะแปรรูปทั้งหมดหรือไม่มันก็ไม่ได้จำเป็นไปถึงขั้นนั้นนะครับคือผมมองว่าถึงแปรรูปบางส่วนในกรณีของปตท.
แต่เราสื่อสารกับทางผู้ถือหุ้นชัดเจนนะครับว่าแต่ว่าธุรกิจของปตท.ก็คือเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างนี้นะครับนะแล้วเขาก็จะเลือกลงทุนหรือไม่ด้วยธุรกิจที่ปตท.ได้รับมอบหมายและมีการตกลงกันไว้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะนะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ไลเซนส์คือแบบแบงค์เช็คที่บอกว่าเอาละคือเรากำไรจากแก๊สที่เป็นสิทธิพิเศษที่เรามอบให้คุณทำได้แต่ผู้เดียวเนี่ยครับเอาไปทำอะไรแข่งกับชาวบ้านในเรื่องอื่นอะไรก็ได้อย่างนี้ผมว่ามันชัดไม่ใช่ละครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณกรณ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณกรณ์จาติกาวนิชนะครับประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณ์บอกว่าเรื่องที่ได้โพสต์ลงใน Facebook อย่างเรื่องของปตท.เองที่เตรียมจะไปซื้อหุ้นของบริษัทโกลเนี่ยนะครับ 69% คุณกรณ์มองว่าจริงๆแล้วไม่ควรที่จะไปทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าเองในเมื่อที่ตัวเองเป็นคนส่งน้ำมันให้กับโรงไฟฟ้าอยู่แล้วคือใจความสำคัญของกรณ์เนี่ยคืออยากจะให้ปตท.ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำของพลังงานได้รับสัมปทานมาจากภาครัฐก็ดำเนินธุรกิจนี้ให้เจริญเติบโตจะไปซื้อกิจการต่างประเทศจะขยายต่างประเทศก็ได้แต่ไม่ควรจะเอาเงินหรือกำไรจากธุรกิจหลักมาลงทุนในธุรกิจปีกย่อยอย่างเช่นเนี่ยขายกาแฟไปทำกิจโรงไฟฟ้าแล้วก็อื่นๆอีกตามมานะครับเพราะตอนนี้ปตท.จะทำธุรกิจนอนแบงค์เยอะมากขอโทษนะคะนอนออยค่ะเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่ามันไม่ถูกหลักสำหรับกฎหมายและยังจะไปแข่งขันกับเอกชนซึ่งเขาสู้ปตท.ไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับหลังจากที่คุณกรณ์นั้นไปยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง